หลังจากที่ส่งมานะครับคอตัวสีดำนะครับตัวอยู่กลางก็คือตัวผู้นะครับเส้นเลือดฝอยแตกเพราะว่าเขาไม่ยอมนั่งครับมันหะไปหะมาครับผมก็เลยเป็นแผลแบบบวมครับผมตั้งแต่มาวันนี้ย่างเข้าวันที่3ครับวันนี้น้องกินแล้วครับผมดีใจเลยดูสิหิวกินได้แล้วครับโอ้โหกินได้แค่นี้พ่อดีใจแล้วลูกเอ้ยกินไปลูกกินไปคอของเราก็อย่างนี้เลยนะครับผมบวกน้ำหลายครับโอ้สงสัยต้องมาจับอึ่งแล้วโอเคโอ้เห็นนกกินได้อย่างนี้ก็มีกำลังใจหาอาหารให้นะครับเพราะว่าน้องเพิ่งมาใหม่ครับยังไม่คุ้นชินสถานที่ครับผมแต่ก็กินอาหารให้แล้วก็ดีใจมากเลยเยี่ยมเลยลูกโอเคเกทีฟาร์มนะครับอยากเลี้ยงนกกระจอกเทศก็ลองทักมาคุยกันนะครับผม